ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ 5ในวันนี้มาต่อมาก็ยังคงบรรยายเรื่องคู่มือพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมจะมีการบรรยายเฉพาะวันนี้โดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา หมายความว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นมันก็มีอยู่3เรื่องคือการศึกษาเรื่องหนึ่งการปฏิบัติเรื่องหนึ่งแล้วก็การได้รับผลของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งรวมเป็น3เรื่องการบรรยายครั้งที่5นี้จะพูดถึงการศึกษา และกล่าวแต่หัวข้อ ในลักษณะเป็นคู่มือจึงเรียกว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาการบรรยาย4ครั้งที่แล้วมาเป็นการกล่าวข้อความเบื้องต้นทั่วๆไปเกี่ยวกับมนุษย์กับศาสนาส่วนการบรรยายครั้งนี้และครั้งต่อไปจะพูดถึงหลักโดยเฉพาะคือพูดเป็นเรื่องการศึกษาการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการศึกษามันก็ควรจะรู้ถึงการศึกษาเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติก็เพื่อรับผลของการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือว่ามันไม่อาจจะมีได้โดยลำพังอย่างเดียวนักศึกษาจะได้ชื่อว่านักศึกษาก็เพราะว่ามีการศึกษาครบถ้วนในเรื่องทั้งสามแม้เรื่องโลกเรื่องธรรมะกินเรื่องวิชาทางโลกทั่วไปมันก็ยังมีการศึกษาและมีการไปประพฤติปฏิบัติกระทำตามการเล่าเรียนมาแล้วก็ได้รับผลจากการงานนั้นๆ นี่มันเป็นหลักธรรมดาสามัญที่สุดชีวิตนักศึกษาก็หมายถึงมีการศึกษาตลอดเวลาแม้ว่ากำลังปฏิบัติอยู่ก็มีการศึกษาแม้ว่าได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็ยังมีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันมีได้ทุกขั้นตอนอย่างนี้นี่คำว่าศึกษานี่ก็มีความสำคัญอยู่บ้างเหมือนกันที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเคยกล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วโดยสังเกตเอาจากคำพูดคำนี้ตามหลักของภาษาบาลีซึ่งใครเขาจะทำหรือไม่ทำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นไม่รู้ไม่รับรู้จะเอาแต่ตามความคิดเห็นของตนว่าคำว่าศึกษานั่นคือทำอย่างไรแยกคำนี้ออกเป็นสองส่วนคือคำว่าสะส่วนหนึ่งและคำว่าอิขะอีกส่วนหนึ่งสะกับอิขะมารวมกันก็เป็นศึกษาเป็นศิกขาสำหรับคำว่าสะนั้นมันแปลว่าเองทั้งนั้นส่วนคำว่าอิขะนั้นแปลว่าเห็นดูแล้วเห็น
ฉะนั้นการศึกษาก็คือการดูแล้วเห็น ซึ่งตัวเองเองคือซึ่งตัวเองเองในตัวเองเองโดยตัวเองเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองท่านที่ก็ดูจะพอแล้ว ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเอง โดยการดูและเห็นซึ่งตัวเองไม่ต้องเห็นที่ตัวเองจะไปดูตัวเองที่อื่นนั้นมันไม่ได้ต้องดูที่ตัวเองหรือดูในตัวเอง แล้วมันก็ต้องดูโดยตนเองคนอื่นมาดูแทนไม่ได้แล้วประโยชน์นั้นมันได้แก่ตัวเองมันก็ต้องมาเพื่อตัวเองรวมความเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ว่าการดูหรือเห็นซึ่งตัวเองในตัวเองโดยตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองนี่เรามีคำนิยามอย่างนี้บัณฑิตนักปราชญ์ศาสตราจารย์ในโลกเขาจะบัญญัติคำนี้เป็นอย่างอื่นก็สุดแท้มันแล้วแต่หลักการวิธีการที่เขาจะบัญญัติส่วนเราพุทธบริษัทถือเอาหลักพระพุทธศาสนามาเป็นแนวก็ได้ความอย่างนี้ได้ความออกมาว่าศึกษานี่มันเป็นการทำแก่ตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองด้วยการดูและเห็นการดูนั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งต่างหากต้องกระทำก่อนแล้วจึงมีการเห็นการเห็นนั่นก็ต้องมีการรู้เมื่อมีการรู้แล้วก็จะต้องรู้จักใช้เป็นประโยชน์ดังนั้นจะโมเมเอาก็ได้ว่าไอ้เรื่องที่ทำเพื่อรู้จักตัวเองแล้วบังคับตัวเองให้ทำแล้วมีความเชื่อตัวเองในการกระทำ แล้วก็การเคารพตัวเองอยู่เสมอได้สำเร็จผลแก่ตัวเองเห็นได้ว่าอะไรอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเองนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าจะต้องรู้เองเห็นเองปฏิบัติเอง เรา มักจะลืมข้อนี้ เป็นพุทธบริษัทไปหวังพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกเป็นผีสางเทวดาเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ตัวเองมันก็ผิดหลักไปจนไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าไม่ยึดถือหลักถ้าไม่ยึดถือหลักการพึ่งตัวเองแล้วมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนานี่ใจความสำคัญของคำว่าศึกษาทำโดยตนเองทุกอย่างแต่ต้นจนปลาย จนได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง สูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้รับ ขอให้ยึดถือไว้เป็นหลักตลอดไป ในทุกกรณีที่เกี่ยวกับคำว่าศึกษาเห็นซึ่งตัวเองในตัวเองรู้จักตัวเองปฏิบัติโดยตนเองควบคุมตนเองปกครองตนเองโดยตนเองเพื่อผลแก่ตนเองจะได้สักกี่เองท่านทั้งหลายก็คงจะไปคิดนึกเอาได้อย่างน้อยมันก็มีอยู่อย่างนี้ท่านอย่าทำเล่นกับคำว่าศึกษาไม่ใช่เรียนท่องๆจำได้แล้วก็สำเร็จการศึกษามันต้องกระทำไปจนกระทั่งว่ามีผลอันสูงสุดเกิดขึ้นแก่ตนเอง
เป็นส่วนสุดท้ายนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์เรียกว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ในที่นี้เราจะพิจารณากันถึงการศึกษาพุทธศาสนา คือจะพูดถึงเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนส่วนการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัตินั่น เอาไว้พูดกันทีหลังคนละเรื่องเป็นตอนไปในตอนแรกนี่จะพูดถึงการศึกษาเพียงอย่างเดียว ข้อแรกที่อยากจะให้ทราบก็คือว่าชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเช่นเรียกว่าการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองในตัวเองรับผลของการปฏิบัติก็รับผลโดยตัวเองในตัวเอง แต่เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเป็นเรื่องแรกแล้วก็พูดถึงเรื่องการศึกษา เป็นเรื่องแรกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตนี่เกิดมาแล้วจะคลอดจากท้องแม่แล้วที่จะไม่ให้เป็นการศึกษานั่นน่ะมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อยไปมันก็รู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองถ้ามาอย่างนั้นมันตายมันจะค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นในการที่จะกระทำให้ถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเด็กทารกมันก็รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นจนนับไม่ไหวเหมือนกันในบรรดาสิ่งที่ต้องรู้เพื่อชีวิตรอดมันก็รู้ธรรมชาติมันก็สอนเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่ก็สอนใครๆก็สอนมีตัวอย่างให้ดูอยู่มากมายไอ้ชีวิตของเด็กทารกมันก็เป็นการศึกษาเรื่อยๆมานี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามมีการศึกษาโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาก็ลองคิดดูถึงตัวเราเองก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่มันเป็นมาอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นมาจนกระทั่งบัดนี้ ในสิ่งที่ไม่ ได้มีใครมาสอนโดยตรง มันก็รู้อะไรได้มากมายอย่างนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นมันก็ล่มละลายขอยืนยันลงไปว่าเรื่องการรู้และการปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัตินี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นมันต้องรู้อะไรมากขึ้นต้องกระทำถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมครั้นแล้วมันก็ต้องปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นแล้ว มันก็จะได้รับผลอันถูกต้องจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นและชีวิตจึงรอดถ้ามาอย่างนั้นมันต้องตายถ้ามันไม่รู้อะไรจะเลยมันก็ทำผิดหมดเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลอะไรเลยมันก็ตายแต่นั่นแหละ
ท่านจึงมีส่วนที่สัมพันธ์กันว่าจะต้องรู้สำหรับปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับผลเป็นการเกื้อกูลแก่ชีวิตหรือความเป็นอยู่เนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยจะมองกันจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่ค่อยจะมองกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติถ้าจะเรียกโดยคำสูงๆว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีแล้วก็จะกลายเป็นหน้าหัวเราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกไก่เนี่ยเกิดมานี่ก็ได้รับคำสั่งสอนคือทำตัวอย่างให้ดูจากแม่แม่เขาเขี่ยให้ดูหรือทำอะไรให้ดูจิกให้ดูมันก็ค่อยๆทำเป็นบางอย่างไม่ได้สอนก็ทำเป็นเอามารวมกันทั้งสองอย่างคือที่แม่สอนหรือทำให้ดูกับแม่ไม่ได้ทำให้ดูก็รวมกันแล้วก็ทำเป็นขึ้นหลายอย่างแล้วมันก็ทำทีแรกแม่เขี่ยให้ดูทีหลังแม่ไม่ต้องเขี่ยให้ดูมันก็เขี่ยเป็นมันก็ได้รับผลของการกระทำคือว่าเขี่ยแล้วก็ได้กินอะไรได้กินอะไรไอ้การที่ได้กินอะไรได้กินอะไรเนี่ยมันช่วยให้ทำต่อไปหรือมันช่วยให้สนใจทำมันก็มีการปฏิบัติถึงที่สุดนี่เรียกว่าตามกฎของธรรมชาติแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทอย่างที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมีจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะชั้นไหนก็ตาม จะต้องมีเรื่องปริยัติคือเล่าเรียนมีเรื่องปฏิบัติคือการกระทำมีปฏิเวทคือการได้รับผลของการกระทำโดยประจักษ์แก่ตนเองจึงมองให้เห็นเมื่อมันเป็น สิ่งที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่คนลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานถ้ามองให้ไกลให้ลึกต่อไปอีกถึงต้นไม้ต้นไม้ถึงศึกษาชาติทั้งหลายต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีการเรียนแล้วมันมีการปฏิบัติแล้วก็มีการได้รับผลของการปฏิบัติด้วยเหมือนกันมิฉะนั้นมันตาย การกระทบกันเข้ากับสิ่งใดก็เป็นการศึกษาสิ่งนั้นในทันทีต้นไม้เนี่ยมันกระทบกับทุกสิ่งทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งด้านข้างมันค่อยรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องสำหรับจะได้มีชีวิตอยู่มันต้องหาน้ำกินต้องหาแร่ธาตุกินต้องหาแสงแดดสำหรับทำงานย่อยอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดต้นไม้นี่ก็รอดอยู่ได้จากการกระทำเช่นนั้นนี่ผู้ที่เขายึดถือถ้อยคำหรือสงวนถ้อยคำมากเกินไปเขาก็ว่าบ้าแล้วมาจะมาก็เคยได้รับการถูกกล่าวหาว่าบ้าแล้วบ้าแล้วนี่มาหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ยืนยันได้ว่าถ้าเข้าไปเข้าหูพวกนักที่เก่งครับในทางเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาก็จะพูดว่าท่านพุทธทาสบ้าแล้วที่พูดว่าต้นไม้ก็มีปริยัติมีปฏิบัติจะมีปฏิเวท แต่มาขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีความรู้ในเรื่องหรือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความรู้แล้วมันก็ได้รับผลการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วมันจึงรอด
เนี่ยการช่วยตัวเองมันมีถึงอย่างนี้มันต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและได้รับผลการปฏิบัติตนเองจึงจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้เมื่อทำอย่างนี้อยู่ในตนเองก็เรียกว่าเป็นลัทธิที่พึ่งตนเองไม่พึ่งภายนอกไม่พึ่งสิ่งภายนอกผีสางเทวดาพระเจ้าพระเป็นเจ้าอะไรก็ตามไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นเว้นว่าจะใช้คำพูดชนิดที่อุปมาให้พลิกแปลง นั่นก็จะพอพูดได้เหมือนกันเช่นว่าพระเจ้านี่มันก็คือกฎของความจริงของธรรมชาติชนิดที่รู้แล้วปฏิบัติตามแล้วก็ให้เกิดความรอดได้เมื่อเราไม่ต้องการจะเถียงกันเราก็ประนีประนอมกันได้ด้วยคำพูดอย่างนี้เอาละเป็นอันว่าแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องมีหลักการในชีวิตว่ามีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติแล้วก็มีความรอด จึงกลายเป็นกฎตายตัวทั่วไปสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกสัมผัสโลกด้วยอายตนะเครื่องสัมผัสโลกแล้วมันก็ดำเนินการเรียนรู้และปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนั่นทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไอ้หลักใหญ่ๆสามประการคือปริยัติการเรียนรู้ปฏิบัติการกระทำตามที่รู้ปฏิเวทการได้รับผลนี่เป็นหลักทั่วไปอย่างที่เรียกว่ามันครอบจักรวาลอันดาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในจักรวาล นี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ทีนี้เราได้เป็นสามหัวข้อโดยทั่วไปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรามีวิธีการศึกษาทั้งสามเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะได้รับผลที่สุดที่ควรจะได้รับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปริยัติก่อนเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวทไว้พูดกันคราวหลังๆวันนี้พูดเรื่องปฏิยัติเรื่องปริยัติปริยัติคืออะไรก็ตอบว่าปริยัติคือรากแก้วของพระศาสนาราฐานของปริยัติคืออะไรราฐานของปริยัติคือความจริงของธรรมชาติปริยัติคือความเรียนรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติตัวปริยัติที่ถึงขนาดที่เรียกว่าพระปริยัติเนี่ยจัดได้ว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนา มีคนมองผิดเข้าใจผิดดูหมิ่นปริยัติว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแล้วก็ยกย่องสรรเสริญปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอะไรได้เคร่งครัดสักนิดก็ยกย่องเป็นทับถมไอ้นักศึกษาปริยัติที่เรียนอย่างมากมายข้อนี้ก็ให้แบ่งกันโดยเด็ดขาดเถอะว่าถ้าเป็นนักปริยัติมีหน้าที่อย่างปริยัติมีหน้าที่เป็นนักปริยัติก็ต้องเรียนให้หมดให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาแก่นักปฏิบัติให้จนได้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอ พระป่าพวกพระป่าใช้คำ
อย่างนี้ชอบดูถูกพระเมืองว่ามีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติถึงกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรนั่นหารู้ไม่ว่าปริยัติอะไรคือรากแก้วของพุทธศาสนาถ้าไม่มีปริยัติแล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรนั่นจึงต้องมีปริยัติอย่างน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติเท่าไรมันต้องมีความรู้สำหรับจะปฏิบัติเท่านั้น ส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ปริยัติมากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่น มันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้นจะค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริยัตินักปฏิบัติจะมาขออะไรก็เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่เรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเฟ้อหรือเป็นเรื่องเหลือเฟ้อหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นรากแก้วของศาสนา เมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากเรื่องปริยัติมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่าย มันขีดเขียนยาหรือจดจำอะไรไว้ได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักปริยัติยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีปริยัติอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปเคว้ไปจนออกนอกลู่นอกทางเรื่องพระเอิญมันสิ้นสุดลงไปมันเกิดเป็นการสูญหมดกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีหลักปริยัติยืนอยู่สำหรับเป็นหลักเกณฑ์ส่วนผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลของการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปริยัติมันจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมดมันจะทำลายหมดเนี่ยโชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติอย่างนั้นแฟนมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้เพราะมีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไว้มากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับ แม้ว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเอาเป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปได้ก็แต่ให้คัมภีร์ปริยัติยังเหลืออยู่ก็แล้วกันที่นี่มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันตัวบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลคืออยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่มีทางที่จะหดสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้เมื่อสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านจึงกล่าวข้อความว่าไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิฎกหรือในพระไตรปิฎกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจารณาดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้คือลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่ามีข้อเงื่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็ยึดเอาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติกันให้จริงจัง
สิ่งที่เรียกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์ได้อยู่นั่นเองที่ปริยัติที่เฟ้อที่เหลือเฟือออกไปมันก็ช่างมันก็ช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมลงไปโดยน้ำมือของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญหรืออยากจะแสดงฝีไม้ลายมืออะไรมากไปกว่าเดิมแก้ไขเพิ่มเติมคำพีปริยัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีเครื่องกรองมีเครื่องคัดเลือกตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ที่เรียกกันทั่วๆไปว่าหลักกาลามะสูตรเป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งเป็นเครื่องกรองไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนั่นออกไปเสียให้หมดจะเป็นหลักสำหรับอาศัยทดสอบหาความจริงหาความเชื่อที่ถูกต้องหาการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี่เรียกว่าเรื่องปริยัตินี่มันต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีแต่จะมากออกมากออกตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วแต่บนหลังครั้งแรกมันก็ไม่มากมายอะไรเท่าที่ทำสังขายนาต่อมามันแตกมุแตกคู่แตกหมู่ออกเป็นนิกายต่างๆก็เพิ่มเติมกันตามที่เห็นควรของนิกายนั้นพอมารวมกันเข้ามันก็มากมายเหลือเกินแต่ว่ามันจะมีใจความที่ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปเนี่ยเช่นเดียวนี้แม้จะมีหลายนิกายแต่หลักเกณฑ์เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นมีอยู่เป็นหัวใจของทุกๆนิกายทุกๆนิกาย ส่วนเรื่องอื่นจะเพิ่มเติมก็มามากมายเท่าไรก็ตามใจก็ตามใจมันไม่ทำอะไรได้แต่หลักเกณฑ์ที่เป็นหัวใจก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจะขันว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่จะมีอยู่เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ของทุกๆนิกายนี่มันเป็นความปลอดภัยอย่างนี้ให้การศึกษาโดยปริยัตินี่มันก็มักจะเล็งถึงแต่การเรียนจากหนังสือที่จริงมันยังมีปริยัติชนิดที่ไม่ใช่การเรียนหนังสือที่สอนโดยบุคคลแต่เป็นการเรียนที่สอนโดยธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้ก็รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็เรียกว่าเป็นปริยัติได้เหมือนกันเพื่อสอนให้ได้ความรู้สำหรับจะปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องเอาทีนี้จะพูดถึงการเรียนหรือวิธีการที่จะเรียนเราจะเรียนเรื่องอะไรให้สมบูรณ์ที่สุดก็จะต้องเรียนโดยธรรมลักษณะธรรมลักษณะ8ประการคงจะแปลกสำหรับบางคนว่าธรรมลักษณะ8ประการแต่บางคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วที่ว่า8ประการนี่ก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะย่นย่อให้เหลือเพียง5เพียง4เพียงอะไรก็ได้แต่ถ้าจะกระจายให้ละเอียดกันจริงๆแล้วมาคิดว่า8ประการเนี่ยเหมาะสมที่สุด เมื่อจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ให้เรียนรู้โดยธรรมลักษณะ8ประการของเรื่องนั้นๆธรรมลักษณะคือลักษณะธรรมดาลักษณะที่เป็นไปตามกฎธรรมดาหรือกฎธรรมดาของเรื่องนั้นก็ธรรมลักษณะของเรื่องนั้นนี่ผู้ที่จะ
ศึกษาการจริงๆก็ควรจะทราบไว้และถือเป็นหลักเลยก็ได้ที่ว่า8ประการ8ประการนั่น1รู้จักลักษณะของมัน2รู้จักประเภทและชนิดหรือชนิดประเภทหรือชนิดของมัน3รู้จักอุปมาที่อาจจะใช้กับมันแล้วทีนี้ก็รู้จักสมุฏฐัยการเกิดขึ้นของมันแล้วรู้จักอัตถังคมะคือการตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะหรือดับไปชั่วขณะเรียกว่าอัตสดงอัตสดงอัตถังคมะของมันแล้วก็รู้อัตสาทะคือความน่ารักน่าหลงไหลน่ายินดีของมันแล้วก็อาทีนวะความเลวร้ายเลวทรามของมันอันสุดท้ายให้นิจรณะอุบายเป็นเครื่องออกจากอำนาจของมันคือชนะมันได้หรือดับจะได้ทบทวนสำหรับผู้ที่จะตั้งใจจำว่า 1. ลักษณะ2ประเภทหรือชนิด3อุปมา4สมุทัย5อัตถังคมะ6อัตสาทะ7อาทีนวะ8นิจรณะธรรมาขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดและขอร้องให้จดจำไว้ให้ถูกให้ดีๆให้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อไปจะศึกษาเรื่องอะไรถ้าว่าเป็นการศึกษาให้รู้จริงต้องศึกษาครบถ้วนทั้ง8ประการนี้จะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกคิดนึกก็ได้แม้จะเป็นเรื่องเงินทองข้าวของยังไงก็ได้มันมีลักษณะ8ประการจะเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาโดยกันทั้งนั้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างด้วยเรื่องนามธรรมคือกิเลสเรื่องกิเลสก็เรื่องกิเลส ข้อแรกก็ว่ากิเลสนี่เป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรกิเลสมีลักษณะอย่างไรตอบได้มั้งไม่ต้องอธิบายมีลักษณะตามชื่อของมันกิเลสที่แปลว่าสกปรกคำว่ากิเลสะนี่แปลว่าสกปรกกิเลสก็มีลักษณะสกปรกที่นี่ประเภทหรือชนิดของกิเลสเนี่ยมีกี่ประเภทที่เห็นอยู่ก็3ประเภทไงกิเลสที่คว้ามาหาตัวเช่นโลภะราคะกิเลสที่จะผลักไปจากตัวเช่นโทสะหรือโกรธะกิเลสที่มันหมุนอยู่รอบๆเพราะมันโง่ไม่รู้จะทำอะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะนั้นกิเลสเนี่ยถ้าโดยประเภทใหญ่ๆแล้วก็มี3นี่เท่านั้นแหละประเภทหนึ่งมันจะดึงเข้ามาหาตัวมากอดรัดยึดถือไว้ประเภทหนึ่งจะผลักออกไปจากตัวหรือตีซะให้ตายทำลายซะให้สิ้นศูนย์อีกประเภทหนึ่งมันไม่ทำอย่างนั้นได้เพราะมันไม่มีความแน่ใจมันก็วนเวียนอยู่รอบๆนี่ประเภทของกิเลสหรือชนิดของกิเลสแล้วยังอาจจะแจกเป็นดัดระดับแรงไม่อ่อนสูงต่ำอะไรกันได้อีกมากแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าประเภทก็พอแล้วมันมีประเภททีนี้อุปมาคำเปรียบของกิเลสเนี่ยแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนอุปมาของกิเลสมีมากในแง่ที่มันทำร้ายเอาอุปมาด้วยไฟคือร้อนแผดเผาให้ไหม้ทำให้เป็นทุกข์หรือว่าก็อุปมาด้วยไฟอุปมากิเลสด้วยไฟ
ถ้าว่าจะมองไปในแง่ว่ามันท่วมทับครอบงำก็อุปมาด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ตายกันหมดหรือว่าถ้าจะอุปมาด้วยเครื่องจองจำร้อยรัดก็อุปมาด้วยโซ่ตรวนคือพาเป็นต้นนี่เรียกว่าอุปมาของกิเลสทีนี้ก็ต่อไปสมุทัยกิเลสเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความรู้ผิดเข้าใจผิดสัมผัสผิดสมุทัยเหตุให้เกิดกิเลสไปรวมรูปไปสรุปรวมอยู่เป็นรูปร่างของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้อยากไปตามอารมณ์นั้นๆน่ารักก็อยากเอาไม่น่ารักก็อยากจะทำลายเสียที่น่าเป็นก็อยากเป็นที่ไม่น่าเป็นก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นมันมีมูลมาจากความไม่รู้แล้วมันก็ทำให้เกิดความอยากเหล่านั้นสมุทัยของกิเลสมันก็คืออวิชชาที่อัตถังคมะอัตถังคมะข้อต่อไปเรียกว่าอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้นี่เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าดับสนิทดับไม่มีส่วนเหลือดับสนิทดับครั้งสุดท้ายนั่นก็เรียกนิโรธแต่ถ้ามันดับชนิดชั่วคราวดับแล้วเกิดใหม่ดับแล้วเกิดใหม่ดับอย่างนี้ก็เรียกว่านิถังคมะเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกฤตมันเรียกว่าอัสดังคะอัสดังคะเช่นพระอาทิตย์อัสดงเนี่ยคำว่าพระอาทิตย์อัสดงหมายถึงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับเลยคือตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะกิเลสนี่ก็มีความตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะเพราะความดับไปแห่งอวิชชาบางขณะคือไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอวิชชามันก็ไม่มีอวิชชามันก็เกิดไม่ได้คืออวิชชาที่เกิดอยู่ระงับไปตามธรรมชาติของอวิชชาอวิชชามันไม่มีมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันมีการดับไปเป็นครั้งคราว ที่นี่ก็จะต้องศึกษากันจนให้รู้ว่าจะดับจริงดับอย่างไรมันไปอยู่ข้อสุดท้ายนึงที่ข้อถัดไปที่เรียกว่าอัสสาทะอัสสาทะแปลว่าเสน่ห์ที่น่ารักน่าพอใจยั่วยวนใจที่สุดเรียกว่าอัสสาทะกิเลสนี่มีอัสสาทะอย่างไรก็เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วไปดูเอาเอง ทีนี้ข้อต่อไปว่าอาทีนวะความเลวร้ายของมันด้านหน้านี่เป็นอัสสาทะอร่อยสวยงามหอมหวนยวนใจแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นอาทีนวะมีความเลวร้ายเหมือนกับเงินเหรียญสองหน้าเงินเหรียญที่มีอยู่สองหน้าหน้าหัวหน้าก้อย จะต้องรู้จักทั้งอัสสาทะคือเสน่ห์อย่างยิ่งของมันและรู้จักอาทีนวะความเลวร้ายของมันคือรู้ตามที่เป็นจริงที่ข้อสุดท้ายที่ว่านิสรณะเนี่ยอุบายเป็นเครื่องออกไปเสียจากปัญหาเหล่านี้อุบายไปเป็นเครื่องออกไปเสียจากอิทธิพลของสิ่งนี้เรียกว่านิสรณะ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลเหนือผู้รู้นี่อีกต่อไปโดยส่วนใหญ่ก็คือการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคจึงมีมูลมาจากวิชาคือมีวิชามีโพธิมีปัญญามีแสงสว่างอะไรก็ตามแล้วก็มีการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องกิเลสก็เกิดไม่ได้แม้จะเกิดอยู่ก็จะต้องดับไปเป็นการปลอดภัยนี่ท่านลองคิดดูให้ดีว่า8หัวข้อนี้
เป็นสิ่งที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าพูดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจมันก็เป็นสักเท่าไหร่ก็ให้ลองคิดดูทีนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องวัตถุสิ่งของบ้างก็ได้อาตมาอยากจะพูดถึงว่าเงินเนี่ยเงินคืออะไรลักษณะคืออะไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรสมุดไทยที่เกิดความหมายขึ้นมานั้นมันเป็นอย่างไรอทังคมะที่การสูญเสียค่าไปเป็นครั้งเป็นคราวนั้นมันเป็นอย่างไรอัสสาทะเสน่ห์ของเงินนั่นคืออะไรอาทีนวะความเลวร้ายของเงินนั่นเป็นอย่างไรนิสรณะอุบายที่จะอยู่เหนืออำนาจของเงินนั่นเป็นอย่างไรนี่มันก็แปดอีกแหละที่จะพูดแม้แต่ว่าควายในทุ่งนาไอ้ควายในทุ่งนาเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องควายกันจริงๆก็ต้องรู้ครบทั้งแปดอีกนั่นแหละลักษณะของควายเป็นอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาควายนี่อุปมาด้วยอะไรอะไรเป็นเกิดให้มีควายขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้ควายสูญหายไปอะไรเป็นเสน่ห์ที่น่าพอใจจากควายอะไรเป็นความเลวร้ายที่เกิดจากการมีควายแค่อุบายที่จะออกไปจากไอ้ความยุ่งยากเกี่ยวกับควายนี่จะต้องทำอย่างไรจะให้ยกตัวอย่างด้วยอะไรอีกสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยที่มีอยู่ในบ้านในเรือนเช่นถ้วยชามอย่างนี้มีอยู่ในบ้านเรือนทั่วไปถ้วยชามนี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรเนี่ยก็มันเกิดมาอย่างไรมันจะหายไปอย่างไรมันให้ความพอใจอย่างไรมันให้ความลำบากเดือดร้อนอย่างไรแล้วจะดำรงจิตใจอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับถ้วยชามเป็นต้นแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยที่สุดก็ยังอธิบายได้โดยลักษณะแปดนี้สมมติก้อนหินก้อนนี้มองดูให้ครบลักษณะแปดก็ได้มันมีลักษณะอย่างนี้ก้อนหินนี่มันมีกี่ประเภทก้อนหินนี่ควรจะอุปมาด้วยอะไรก้อนหินนี่เกิดมาได้อย่างไรแล้วจะหายไปอย่างไรมันน่ารักน่าพอใจส่วนไหนมันทำให้เกิดความยากลำบากในส่วนไหนเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับก้อนหินก้อนนี้อย่างนี้เป็นต้นอยากจะคุยสักหน่อยว่าคำสอนอย่างนี้ไม่เคยพบในศาสนาอื่นเคยพบแต่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระพุทธภาษิตบางทีท่านก็ตรัสครบทั้ง8บางทีท่านก็ตรัสเพียง5เพียง4ก็มีเท่าที่มีความเหมาะสมที่จะตรัสธรรมลักษณะเท่าที่รวบรวมดูพอที่จะกล่าวได้ว่ามันจะกล่าวได้ถึง8อย่างแต่จะกล่าวให้ละเอียดออกไปอีกเกิน8เป็น10เป็น12ก็ยังได้แต่ไม่จำเป็นถ้าที่จะมารวบรวมมาสังเกตดูพิจารณาแล้วพอใจรู้สึกว่า8อย่างนี่ก็พอเลยเรียกว่าธรรมลักษณะมีไว้สำหรับใช้ศึกษาสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรที่เราจะรู้จักมันให้ดีไม่ว่าอะไรถ้ารู้จักมันครบถ้วนทั้ง8อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นดีที่สุดมันจะมีความรู้เรื่องไก่เรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องอะไรก็ตามเถอะถ้าจะรู้กันให้ครบถ้วนแล้วก็มันก็ต้องครบ8ลักษณะนี้เอาเป็นว่าการเรียนปริยัตินั่นมันไม่ใช่เรื่องทำอย่างหวัดหวัดหยาบหยาบลวกลวกจะต้องทำด้วยสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบจึงจะค้นหาพบทั้ง8ลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ขอให้สนใจว่าอย่าดูหมิ่นคำว่าปริยัติถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วมันเป็นการรู้เรื่องอะไรครบทุกแง่ทุกมุมที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องความทุกข์
ในบรรดาเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์แล้วก็ดูความทุกข์โดยแง่มุมต่างๆกันที่เรียกว่าธรรมลักษณะ8นี้ให้ดีที่สุดความทุกข์มีลักษณะอย่างไรกบกัดอย่างไรความทุกข์มีประเภทกี่ประเภทความทุกข์นี้ควรอุปมาด้วยอะไรความทุกข์นี้เกิดพลุนพลันขึ้นมาเพราะเหตุอะไรความทุกข์นี้ดับลงไปเพราะเหตุอะไรรสอร่อยน่าพอใจของความทุกข์นี่อธิบายยากมันเป็นรสอร่อยของอวิชชาต้องมีอวิชชามากๆความทุกข์จึงจะมีรสอร่อยแต่มันก็มีส่วนที่ทำให้คนหลงไม่อยากจะออกจากทุกข์อยู่โดยทั่วๆไปส่วนลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าอัสสาทะหรือเสน่ห์ของความทุกข์อย่าเข้าใจว่าเป็นความทุกข์แล้วมันไม่มีเสน่ห์ถ้ามันไม่มีเสน่ห์จริงแล้วคนพ้นทุกข์กันหมดแล้วดึงไว้ไม่ได้ ที่นี่ก็ดูความเลวร้ายของความทุกข์มันขบกัดอย่างไรในที่สุดก็ดูนิสรณะอุบายวิธีที่จะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงมันก็ครบ8อีกเป็นอันว่าเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องความทุกข์นี่จะศึกษาโดยปริยัติครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งรู้ว่ามีธรรมลักษณะ8นี่ก็ยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างพอแล้วสำหรับที่ท่านจะเอาไปใช้ศึกษาในเรื่องอะไรในสิ่งใดตามที่ควรจะรู้ขออยู่ในทุกเรื่องจะศึกษาได้โดยธรรมลักษณะ8ที่นี่ก็ว่าวิธีการศึกษาวิธีเรียนวิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้ซึ่งเป็นการเรียนนั่นท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่2ทางคือจากภายนอกและจากภายในความรู้ที่เราจะได้รู้ได้มีได้พบนี่มันมาได้จาก2ทางคือทางภายนอกและทางภายในพูดเท่านี้ก็ทุกคนก็พอจะรู้ได้เองว่าไอ้เรื่องภายนอกนั่นน่ะมันหยาบๆหรือมันง่ายๆไอ้เรื่องภายในมันละเอียดความรู้ที่มาจากภายนอกก็คือการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นที่เราเรียกว่าการศึกษาธรรมดาศึกษาอย่างในความหมายธรรมดาสามัญเนี่ยการได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนมันเนื่องมาจากผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราซึ่งไม่ใช่ภายในของเราแต่เป็นภายนอกจากตัวเราที่นี่อีกทางหนึ่งมันก็เป็นความรู้ที่ได้จากภายในของเราเรามีสิ่งไรรู้สึกปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราใครควรดูสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้จักอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นต้องมีอยู่ในความรู้สึกจริงๆเราจึงจะรู้จักสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นความสุขได้ยินจากภายนอกเขาพูดว่าอย่างนั้นเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เรียนจากภายนอกแต่ถ้าความสุขมีอยู่จริงในภายในให้เรารู้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็เรียกว่าเรียนรู้เรื่องความสุขมันมีอยู่จริงจากภายในคือจิตสัมผัสเข้าที่ความสุขมันมีอยู่จริงความสุขที่มีอยู่จริงนี่ไม่ใช่ความสุขหลอกๆเรื่องสนุกสนานอะไรรอยเพลิดเพลินเป็นสุขเวทนาแต่ต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากความไม่มีกิเลสรบกวนในเวลานั้นจิตเป็นอิสระไม่มีอะไรรบกวนในเวลานั้นเรียกว่าความสุขที่แท้จริงบางเวลามันก็มีนะทุกคนเนี่ย
เวลาที่มันว่างจิตมันว่างจากกิเลสรบกวนมันก็มีแต่คนไม่สนใจไม่มีใครสนใจไม่เห็นความสำคัญไม่สนใจจะสังเกตมันก็เหมือนกับไม่มีรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีอันนี้จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้ไม่รู้จักเรื่องของความสุขฝ่ายที่แท้จริงและถูกกระทำให้หลงไหลมัวเมาในความเพลิดเพลินอันหลอกลวงความเพลิดเพลินสนุกสนานอร่อยที่เพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้นว่าเป็นความสุขเด็กๆถูกกระทำให้เข้าใจอย่างนี้จนโตก็ยังเข้าใจอย่างนี้เลยไม่มีความสุขที่แท้จริงจะมาศึกษาทีนี้ก็จะต้องศึกษากันต่อไปคอยเฝ้าดูลักษณะหรือภาวะที่เมื่อจิตมันว่างจากกิเลสแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยจะยกคำไหนขึ้นมาก็ได้ที่เราจะรู้จักกิเลส จากการบอกเล่าจากการฟังเทศจากการอ่านหนังสือกิเลสเป็นอย่างไรนั่นมันก็รู้เท่านั้นไม่จริงแต่ถ้าเราไปดูที่กิเลสที่กำลังมีอยู่จริงกำลังเกิดอยู่จริงกำลังทำอันตรายพิษร้ายมีพิษร้ายอยู่จริงๆนั้นเราจะรู้จักกิเลสจากความรู้ที่เป็นภายใน รวมความว่าไอ้ความรู้นี่มาจากภายนอกก็ได้ยินจากภายนอกอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งมาจากการกระทำในใจที่แยบคายในสิ่งที่ปรากฏอยู่แก่ใจก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุคำว่าโยนิแปลว่าต้นเหตุคำว่าโยนิโสแปลว่าโดยต้นเหตุโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุถึงต้นเหตุที่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือดูถึงที่สุดแล้วก็รู้อะไรเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมารวมกันเอามารวมกันที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกเนี่ยซึ่งยังไม่เพียงพอเนี่ยเอามาทำเป็นข้างในทีหนึ่งมาพิจารณาใคร่ครวญโดยต้นเหตุโดยเหตุผลโดยอะไรต่างๆจนกลายเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากข้างในอย่างนี้แหละสมบูรณ์เพราะว่าคนเราจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากใครเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครตั้งแต่เป็นทารกเกิดมากว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจะตายนี่มันย่อมจะได้ยินได้ฟังจากภายนอกนั้นมากมายมันมีอยู่แต่ว่าเอามาทำในภายในมาคิดใคร่ครวญในภายในหรือไม่ถ้าเอามาคิดใคร่ครวญจนรู้จักตัวจริงๆในภายในแล้วก็จะรู้ครบคือรู้สมบูรณ์การรู้ในพระพุทธศาสนาจึงเล็งไปถึงการรู้จากภายในรู้จักของจริงที่มีอยู่ในภายในโดยการทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเรียนจากภายในเราเลยไม่ค่อยรู้จริงเช่นเราศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินแต่ภาวะเราก็เคลื่อนไปตามภาวะหรือเราจะคำนวณก็คำนวณไปตามเหตุผลซึ่งเป็นภายนอกถ้าเราจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงเราต้องดูลงไปที่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆไม่ใช่ฟังจากภายนอกไม่ใช่เชื่อตามเหตุผลภายนอกเราจะดูอะไรขอให้ดูลงไปที่สิ่งนั้นจริงๆตามแบบอนาปานสติก็ดูที่ลมหายใจกำหนดปฏิลมหายใจโอ้มันไม่เที่ยงนี่มันรวนเร่ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอลมหายใจ
นี่ลมหายใจยาวโอ้ยความยาวนั้นก็ไม่เที่ยงเข้าๆออกๆดูลมหายใจสั้นมันก็ไม่เที่ยงลมหายใจก็ไม่เที่ยงแล้วลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังนี่อยู่ดังนั้นมันก็คล้อยไม่เที่ยงเพราะว่าร่างกายลมหายใจมันไม่เที่ยงร่างกายเนื้อหนังซึ่งเป็นผลของมันก็คล้อยไม่เที่ยงคือความที่มันแต่งความที่ลมหายใจปรับว่าตกแต่งปรุงแต่งกายเนื้อหนังอยู่มันก็ไม่เที่ยงกายลมก็ไม่เที่ยงกายเนื้อก็ไม่เที่ยงกิริยาการที่ปรุงแต่งกันก็ไม่เที่ยงแล้วนี่ทำให้มันระงับทำให้ลมหายใจระงับแต่กายเนื้อหนังก็ระงับในความระงับนี่ก็ไม่เที่ยงในความระงับอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมากน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เราจะรู้สึกอนิจจังทุกขังอนัตตามากกว่าเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนแม้ในโรงเรียนนักธรรมนะที่ว่ากันแต่ปากนี่ยังสูงขึ้นไปเช่นว่าเมื่อจิตสงบพอสมควรแล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วได้ความรู้สึกเป็นปีติขึ้นมาเรามาดูโอ้มันก็ไม่เที่ยงความสุขขึ้นมาก็ไม่เที่ยงการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตมันก็ไม่เที่ยงเพราะปีติและสุขมันไม่เที่ยงนั่นจิตที่ถูกปรุงขึ้นโดยปีติและสุขมันก็ไม่เที่ยงความที่มันสงบระงับลงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นไม่เที่ยงกันทั้งชุดนี่ดูจิตเองมันก็เกิดมาจากปัจจัยเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงจิตชนิดไหนรูปแบบไหนมันก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความพอใจยินดีก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความปล่อยวางแท้ๆก็ไม่เที่ยงนี่มันเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่จริงรู้สึกด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยหูที่เราฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากันมากี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงเรียกว่าการที่จะมีความรู้อะไรให้เพียงพอนั้นต้องรู้โดยตรงจากสิ่งนั้นโดยการสัมผัสด้วยจิตใจเรียกว่าดูด้วยจิตใจไม่ใช่ดูด้วยตาแต่มันเป็นการดูด้วยจิตใจคือรู้สึกอยู่ด้วยจิตใจมีค่าเท่ากับการดูด้วยจิตใจที่นี่สรุปความได้ว่าไอ้ความรู้นี่มันมาจากสองทางมาจากทางภายนอกได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามแล้วมาจากภายในคือกำหนดดูไปที่สิ่งนั้นๆด้วยจิตใจและสิ่งนั้นๆก็ต้องมีอยู่ในภายในไม่ว่าจะดูโลกไม่ใช่ว่าเลี้ยวตามองดูโลกเห็นไหมมันก็เป็นดูจากภายนอกรู้จากภายนอกต้องดูอิทธิพลหรืออะไรของโลกที่มาครอบงำจิตใจอยู่มาทำจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เรียกว่าดูโลกดูโลกที่เป็นภายนอกเมื่อมาอยู่ในภายในคือมามีอิทธิพลอยู่ต่อจิตใจต่อความรู้สึกต่างๆเรียกว่าความหมายคุณค่าหรืออิทธิพลอะไรก็ตามของโลกที่เขามาครอบงำจิตใจอยู่อย่างไรดูที่สิ่งนั้นก็จะเรียกว่ารู้จักโลกโดยแท้จริง ไม่ใช่รู้จักโลกโดยแผ่นดินโดยวัตถุเหล่านี้ถ้าจะรู้จักสิ่งใดจริงสิ่งนั้นต้องมาปรากฏอยู่ในใจก่อนแล้วก็ดูลงไปที่สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเพียงพอก็จะเห็นสิ่งนั้นถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการได้ความรู้จากภายในคู่กันกับการได้ความรู้จากภายนอกการได้ความรู้จากภายนอกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับให้ได้ความรู้จากภายใน ก็เลยได้ความรู้ที่สมบูรณ์นี่วิธีเรียนรู้บางทีว่าแม้จะเรียนปริยัติเนี่ยเรียนปริยัติเนี่ยมันก็ต้องมาถึงขนาดนี้ไม่ปริยัติอยู่เพียงแค่การได้ยินได้ฟังจากภายนอกมันต้องเอาที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกเนี่ยมาทำในใจพิจารณาใกล้ควรอยู่ในใจเป็นความรู้ที่ถอดรูปออกมาจากสิ่งที่ได้สัมผัสจากภายนอกคือเรียนเรื่องภายนอกจนลึกซึ้งถึงความหมายในภายใน
แต่ธรรมดาเขาไม่เคยทำกันอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้ความรู้จากภายนอกนั่นมันช่วยอะไรนักไม่ได้มันช่วยได้ตามสัดส่วนแต่มันยังน้อยเกินไปจนกว่าจะมากลายเป็นความรู้อันแท้จริงจากภายในก็จะช่วยได้ถึงที่สุดเอาที่นี่ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง ถึงไอ้สิ่งที่จะช่วยให้มีความรู้อันถูกต้องความรู้นี่มีทางผิดพลาดได้มากโดยไม่รู้สึกตัว ความรู้นี่ผิดพลาดได้มากมาหลายทิศทางโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสคำสอนเรื่องที่จะใช้ป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้ไว้ได้หมดสิ้นเราเรียกชื่อกันว่าความว่ากาลามสูตรคือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกาลามสูตรตรัสแก่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อใครคนนั่นมาสอนอย่างคนนี้มาสอนอย่างคนนั่นมาสอนอย่างมีเป็นที่เป็นทางผ่านแห่งครูบาอาจารย์คนพวกนั้นได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆกันมากมายจนไม่รู้จะเชื่อใครเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่องนี้ท่านก็ตรัสพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ประเสริฐที่สุดสำหรับจะรับประกันความรู้ให้มันถูกต้องความเชื่อให้มันถูกต้องแต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายมากมายเหมือนเรื่องศีล5เหมือนเรื่องศีล8กันบ้างบางคนจะไม่เคยได้ยินได้ซ้ำไปเรื่องคำว่ากาลามสูตรโดยที่แท้เป็นเรื่องที่ควรเอามาสอนกันอย่างยิ่งจนเป็นเรื่องพื้นฐานของคนสำหรับวัยชายวินิจฉัยสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อสำหรับจะประพฤติปฏิบัติต่อไปขอให้ฟังรู้มาจะโดยสังเขปเวลามีให้เพียงว่าเราจะพูดกันโดยสังเขป ข้อที่หนึ่งมันมีอยู่สิบข้อนะข้อที่หนึ่งไม่เชื่อหรือไม่ถือเป็นความรู้อันเด็ดขาดว่าถูกต้องไม่ยอมเชื่อไม่ถือเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุที่ได้ฟังตามๆกันมาเรียกว่ามาอนุสเวนะคือบอกต่อกันมาไม่รู้ตั้งแต่ครั้งไหนต่อครั้งไหนบอกต่อกันมาแล้วจะถือเป็นความจริงเป็นที่ถูกต้องนั่นน่ะไม่ได้มันไม่พอแม้จะบอกต่อกันมาโดยครูบาอาจารย์โดยใครก็ตามมันเดินทางไกลมันมีส่วนที่ผิดพลาดได้นี่เรียกว่าไม่ยอมรับเชื่อหรือรับเป็นความรู้เพราะว่ามีการบอกต่อกันมานี่ข้อที่สองไม่ยอมรับเอามาเชื่อหรือเป็นความรู้เพราะเหตุว่าได้ประพฤติกระทำตามกันมาคือปฏิบัติอย่างนี้ตามกันมาไอ้ที่เรียกว่า tradition นั่นแหละเลวร้ายนักหนาฮะโดยเหตุว่าปฏิบัติตามกันมาแล้วจะถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องโดยเหตุผลเพียงเท่านั้นไม่ได้อย่าถือเอาเพราะเหตุอย่าถือเอาหรือรับเอาเพราะเหตุว่าเขาปฏิบัติตามกันมาทีนี้ข้อที่สามอย่าถือมาเชื่อหรือรับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล่าลืออยู่กระชอนต่อให้มันเล่าลืออยู่กระชอนทั้งโลกเราก็ยังไม่รับถือเอามาเป็นความถูกต้องเราจะต้องคอยดูต่อไปอย่างไรเดี๋ยวจะพูดนี่ข้อที่สามอย่ารับถือเป็นความรู้เพราะเหตุว่ามันมีที่อ้างในปิฎกท่านใช้คำว่าปิฎกภาษาบาลีคือตำราทั้งหลายตำราทั่วไปหรือพระไตรปิฎกก็เรียกว่าปิฎกทั้งนั้นเพราะมันมีคำเขียนคำกล่าวไว้ในปิฎกอย่าเพ้อยังไม่ยอมรับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ข้อที่สามอย่ารับเอามาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุว่ามันมีเหตุผลในทางตรรกะตรรกะซึ่งปัจจุบันนี่เรียกว่าลอจิกแม้จะมีเหตุผลทางลอจิกที่สมบูรณ์ก็อย่าเพ้อเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องยังต้องดูนี่ข้อต่อไป อย่ารับเอามาเชื่อเพราะเหตุผลทางนัยยะนัยยะคือการอนุมานต่างๆที่เรียกกันว่าฟิโลโซฟีนั่นตัวดีนั่นเวลานี้อย่ารับเอามาเชื่อถือเพราะเหตุมันมีเหตุผลถูกต้องทางฟิโลโซฟีนี่คิดดูเรากำลังบูชาลอจิกบูชาฟิโลโซฟีกันอยู่เท่าไหร่ทีนี้อย่ารับเอาเป็นความรู้อันถูกต้องเพราะการตรึกไปตามอาการแล้วก็นี่หมายถึงความรู้ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาสามัญที่เรียกว่า common sense ซึ่งมันก็มีเรื่องของมันเหมือนกันมีเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันแต่แม้มันจะเป็น common sense อย่างไรก็ไม่รับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องทีนี้ไม่รับเอาเป็นความรู้อันถูกต้องเพราะว่ามันเข้ากันได้กับความคิดของเราเองเข้ากับทิฏฐิความคิดเห็นของเราเองเมื่อเราเอาทิฏฐิความคิดความเห็นของเราเข้าไปจับมันเข้ากันได้มันถูกต้องมันถึงขนาดนี้นะตอนนี้ทำงานสำคัญมากนะเพราะว่าคนเราเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นมีข้อห้ามว่าไม่รับเอาเพราะเหตุว่ามันทนต่อการพิสูจน์โดยความรู้ความเห็นของเรานี่ที่ข้อถัดไปไม่เชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดหรือต้นตอของเรื่องราวนั้นมันน่าเชื่อผู้พูดเป็นผู้ที่น่าเชื่อต้นตอเรื่องราวเหตุผลก็ล้วนแต่น่าเชื่อก็ยังไม่เชื่อ ทีนี้ก็สุดท้ายก็อย่าเชื่อเพราะถือว่าผู้พูดสมณะนั่นเป็นครูของเราพระสมณะองค์นั้นเป็นครูของเรานี่หมายถึงพระองค์เองหมายถึงพระองค์เองเป็นสมณะองค์หนึ่งถ้าอย่าเพ้อเชื่อเพราะว่าผู้พูดสมณะนั้นเป็นครูของเรามันรุนแรงถึงขนาดไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ในสำหรับเรื่องที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มีคำถามขึ้นมาท่านเชื่ออะไรจะให้เชื่ออะไรให้เชื่อด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงมองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูข้อนี้จะขยายความออกไปถึงการลองปฏิบัติดูเมื่อใคร่ครวญทบทวนด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งต่อประเด็นนั้นๆน่ะทุกชนิดนั้นน่ะแล้วก็เห็นว่ามันมีทางที่จะดับทุกข์ได้นี่ก็ยอมรับเพียงว่ามันอาจจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูเมื่อมันดับทุกข์ได้จริงก็ขยายมากออกไปคือขยายขอบเขตให้มากออกไปลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้จึงเชื่อเนี่ยความรู้นี่มันแน่นแฟ้นเท่าไหร่มันมีอำนาจอยู่ในตัวเองเท่าไหร่อย่างไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอย่างว่าของใหม่เกิดขึ้นเช่นยูกยาเช่นฝรั่งทำยาฝรั่งมาขายให้คนไทยคนไทยนั่นจะไม่ยอมรับว่าดีถูกต้องแน่นอนเพราะเชื่อฝรั่งคนไทยจะต้องใคร่ครวญดูว่ามันทำอย่างไรมันมีมาอย่างไรจนมองเห็นข้าวเงินว่ามันคงจะนะมันคงจะแก้โรคได้พอมองเห็นว่าคงจะแก้โรคได้ก็ลองดูหน่อยหนึ่งก่อนเมื่อมันแก้โรคได้จริงก็ค่อยเอาต่อไปจนถึงที่สุด
นั้นการใคร่ครวญด้วยยถาภูตสัมมปัญญาเห็นว่าน่าจะเป็นได้ควรจะลองดูแล้วก็ลองดูคำนี้ก็แปลกเป็นคำที่แปลกไม่ค่อยคุ้นหูแต่ควรจะจำไว้ว่ายะถาภูตะสัมมปัญญายะถาภูตะสัมมปัญญาอย่าเขียนให้ผิด แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงของตนเองใช่ควรด้วยปัญญาตามที่มันเป็นจริงอย่างไรด้วยตนเองจนเห็นว่ามันคงจะหรือควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลองดูการลองดูนี่แหละเป็นเรื่องที่แน่นอนเมื่อมันมีผลอย่างนั้นจริงมันก็ได้ก็เพิ่มเติมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการที่จะเชื่ออะไรทันทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ที่เรียกว่ากาลามสูตรน่าประหลาดที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นๆมีบางเรื่องเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ไม่ได้เอามาสอนให้แพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพราะมันอยู่นอกทางแห่งความสนใจหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่ามันยากเกินไปเอามาสอนคนก็คงไม่ฟังถูกก็เลยเหนื่อยเปล่าอย่าสอนดีกว่ากลัวว่ามันจะเหนื่อยเปล่าหรือบางทีถ้าทุจริตถ้าอาจารย์ทุจริตนะไม่มาสอนดีกว่าคนมันจะรู้ดีจนไม่นับถืออาจารย์ถ้าอาจารย์ทุจริตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันมีข้อสุดท้ายถึงกับว่าไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้สมณะผู้สอนนี่เป็นครูของเรานะไม่เชื่อครูให้เชื่ออะไรแค่เชื่อตัวเองคือทำอย่างไรคือใครควรดูมันคงจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้ก็เชื่อตัวเองเพราะมันได้ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่ามันเชื่อตัวเองที่คำกล่าวในพุทธศาสนาที่ว่าเชื่อตัวเองมันหมายความอย่างนี้ช่วยจดจำไว้ดีๆ ด้วยมันจะต้องเข้าใจผิดคำว่าเชื่อตัวเองคำว่าเชื่อตัวเองมันไม่ได้หมายความว่ามานะทิฏฐิจองห้องอวดดีอะไรไม่ใช่มันยังไม่เชื่อจนกว่าจะเป็นที่แน่ว่ามันจะดับทุกข์ได้แต่ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการเชื่อตัวเองไม่เชื่อสิ่งภายนอกอะไรหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างก็เพราะมีเหตุผลอย่างนี้ไล่เลียงโดยทีก็ได้ว่าไม่เชื่อตามที่เขาพูดตามกันมาเพราะว่าในระยะอันยาวนานนั่นน่ะมันผิดได้มันเปลี่ยนได้ไม่เชื่อเพราะเห็นว่าเขาประพฤติกระทำตามกันมาก็บอกว่ามันทำอย่างงมงายก็ได้ไม่เชื่อเพราะว่ามันเล่าลือกันอย่างนั้นอยู่กระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ผิดได้บางคนโง่มันมากในโลกนี้การเล่าลือนั้นมันก็ผิดได้เป็นการเล่าลือของคนโง่แล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่ามีข้อความที่เขียนอยู่ในปิฎกคือในตำราในคัมภีร์เดี๋ยวนี้เป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคัมภีร์กันทั้งนั้นเลยในการศึกษาปัจจุบันที่ไปตามก้นฝรั่งนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคัมภีร์กันทั้งนั้นก็ต้องไม่เอาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเขียนได้มันเติมได้มันตัดได้มันอะไรได้มันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอารอไว้ก่อนเหตุผลทางตรรกะคือการคาดคะเนตามวิธีลัทธิเหตุผลทางนัยยะคือการคาดคะเนตามวิธีทางฟิโลโซฟีก็ยังไม่เอารอไว้ก่อนเนื้ออาการะปริวิตักเกณะคือไปตามอาการที่มันจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมดาธรรมชาตินี่ก็ไม่เอาไอ้คอมมอนเซนส์นี่ก็ไม่เอาและทิฏฐินิชานขันติยาเพราะมันทนได้ต่อความพิสูจน์ของเราความคิดเห็นของเรา
ตัวหนึ่งตัวหนังสือมันแปลว่าเข้ากันได้กับความคิดเห็นของเราคือทนได้ในเมื่อเราเพ่งพินิจด้วยความคิดเห็นของเราอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วแต่ในบาลีนี่ก็ยังมีห้ามไว้แม้มันจะทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความคิดความเห็นความรู้สติปัญญาของเราก็อย่าเพิ่งเอาจนกว่าจะทดลองดูก่อนถ้าผู้พูดมีอะไรท่าทางกิริยาวาจาน่าเชื่อก็อย่าเพิ่งแล้วก็สมณะนี่พระสมณะนี่เป็นครูของเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออันนี้มันอาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอามากถึงอย่างนี้ว่าไม่ให้เชื่อแม้แต่พระองค์ตรัสต้องเชื่อด้วยความรู้อันประจักษ์ที่ได้ทดพิสูจน์ทดลองแล้วว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเป็นเรื่องของปริยัติตามธรรมดาสามัญในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้นี่เพราะการเรียนปริยัติและสอบไล่ได้เป็นชั้นๆเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็ตอบสอบไล่ได้ตามคำพีที่เขียนไว้หรือตามความรู้ความคิดเห็นของกรรมการผู้สอบให้สอบไล่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องล้มเหลวหมดนะมันใช้กับหลักอันนี้ไม่ได้สำหรับเรื่องดับทุกข์แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกว่านั้นมันก็อาจจะใช้ได้มั้งไปลองคิดดูแต่จะดับทุกข์ดับกิเลสให้หมดกิเลสเป็นจริงๆแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องรับเอามาด้วย สติปัญญาพิสูจน์ด้วยสติปัญญามองเห็นลู่ทางที่ว่ามันจะต้องดับทุกข์ได้เช่นเขาจะบอกว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของดีนี่เราก็มองดูด้วยสติปัญญามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เห็นอยู่ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นอย่างไรก็เลยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดว่าอโลภะอโทสะอโมหะเป็นของดีคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีโมหะเป็นของดีสติปัญญาที่ใกล้ควรดูแล้วมันก็พอเห็นได้ว่าเออมันคงจะเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาดูที่อโลภะอโทสะอโมหะถ้าที่มีอยู่ก็ได้หรือปฏิบัติอโลภะอโทสะอโมหะดูก่อนก็ได้มันจะพบว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็เดินไปตามแนวนั้นเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปมันก็เลยดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าความรู้หรือหลักที่ทำให้เกิดความรู้ของพุทธศาสนาไม่อย่างนี้จะใช้คำว่าพิเศษประเสริฐก็ยังจะน้อยไปมันสูงสุดเหลือประมาณในการที่จะตัดสินใจเชื่ออะไรทีนี้ก็มาดูกับพระไตรปิฎกและสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกจะเป็นตัวพระไตรปิฎกเองเรียกว่าบาลีและสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถาดีกาในต่างๆนั่นน่ะก็จับดูกับกาลามสูตรข้อความตอนไหนที่สนใจที่จะเอามายึดถือปฏิบัติก็ใช้กลั่นกรองด้วยหลักกาลามสูตรก็จะได้เนื้อแท้ที่ถูกต้องออกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเหมือนกับไอ้ที่เทรวมๆไว้เป็นคลังเป็นยุ่งเป็นฉางที่เทรวมไว้มากมายกายกอง มีทั้งที่สมเหตุสมผลมีทั้งไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีใครควบคุมได้เวลาล่วงมาเป็นพันปีนี่ก็มีการเลือกโดยวิธีนี้มันก็ได้สิ่งที่ดับทุกข์ได้ออกมาจากพระไตรปิฎกโดยใช้หลักกาลามสูตรทีนี้ในพระไตรปิฎกนั่นมันยังมีคำอธิบายบางประเภทเรียกว่าที่มันเกินระดับธรรมดาคำอธิบายธรรมะตามธรรมดาก็เรียกว่าพระธรรมแต่ถ้าอธิบายเกินกว่าธรรมดาหรือเป็นไปไม่ได้ในวิสัยคนธรรมดาก็เรียกว่าอภิธรรมวินัยเรื่องวินัยตามธรรมดาเรียกว่าวินัย
ที่มันละเอียดเกินไปจนเหนือวิสัยธรรมดามีไว้สำหรับพูดสำหรับแสดงสติปัญญาเรียกว่าอภิวินัยอภิธรรมกับอภิวินัยนี่เป็นส่วนเกินพ้นระดับของคนธรรมดาตำรวจดูแล้วมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยข้อความที่เรียกว่าอภิธรรมหรืออภิวินัยไม่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาคนธรรมดารู้แต่เพียงที่เรียกว่าธรรมะหรือวินัยเท่านั้นพออธิบายให้มันเป็นของลึกซึ้งละเอียดแสดงภูมิแห่งสติปัญญาเป็นลัทธิเป็นในเป็นโลสโซฟีอะไรออกไปอย่างนั้นน่ะมันเกินไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสนใจก็ได้สนใจแต่ส่วนที่เป็นธรรมะเป็นวินัยไม่สนใจส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกนั่นมากมายในส่วนของเถรวาทเรานิกายเถรวาทนิกายฝ่ายใต้นี่ก็มากมายไปดู 45 เล่มใหญ่ๆทีนี้ก็ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายอื่นๆก็ยังมีอีกต่างหากเป็นชุดๆไปก็เลยมากมายมากมายมหาศาลไอ้สิ่งที่เรียกพระไตรปิฎกก็มีมากมายมหาศาลที่เนื่องกับพระไตรปิฎกก็ยังมีมากมายมหาศาลเราจะทำอย่างไร มีคนบางคนคิดว่าจะเรียนให้หมดจากพระไตรปิฎกของทุกชาติทุกภาษาอุทิศชีวิตอุทิศเรี่ยวแรงอุทิศอะไรต่างๆนั้นนะผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลคุ้มกันไม่ได้ผลคุ้มค่าสักเท่าปีกลิ้นเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมันมากเหลือเกินถ้าเป็นส่วนที่จะดับทุกข์ได้มันจะเหลือนิดเดียวจะเป็นของเถรวาททั้งหมดหรือเป็นของมหายานทั้งหมดรวมทั้งวัชรยานอะไรด้วยก็ได้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องไม่เรื่องประพฤติกระทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนในสิ่งทั้งหลายที่ว่าขันห้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเท่าไรก็ตามมันสรุปรวมลงได้ในสิ่งที่เรียกว่าขันห้าไม่ให้เห็นขันห้าโดยความเป็นตัวตนนั่นถูกต้อง นิกายเซนเป็นคำสอนที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่เป็นผลิตผลใหม่ๆเนี่ยนิกายเซนมันก็มีลักษณะเป็นระหว่างเถรวาทกับระหว่างมหายานนิกายเซนนี่อย่าคิดว่าเป็นมหายานนะมันเกิดขึ้นเพื่อล่อมหายานล่อความมุ่งงามของมหายานเนี่ยนิกายเซนอย่าจัดนิกายเซนเป็นมหายานโดยถือหลักว่าถ้าเกิดในเมืองจีนเป็นมหายานไปหมดเลย นิกายเซนเนี่ยคือทางที่เขาจะรวบรัดสั้นลัดถึงขนาดเอาสมาธิกับปัญญามารวมเป็นเรื่องเดียวทำไปคราวเดียวกันชนิดผลจับพลันรวดเร็วทันทีมีการปลุกเขย่าสติปัญญาให้รุ่งเรืองขึ้นมาแม้กระนั้นในนิกายเซนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่ไม่เห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนเหมือนกันที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หน้าตาดั้งเดิมมันก็เป็นคำพูดที่เล็งถึงจิตที่ไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้มันไม่เคยยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนคือหน้าตาดั้งเดิมไม่มีความทุกข์ให้สูตรทั้งหลายทั้งลังกาวตารสูตรลังกาวตารสูตรหรือสูตรอะไรๆที่แสนจะยืดยาวมีเรื่องครอบจักรวาลแต่ในที่สุดมันก็มีใจความนิดเดียวในตอนจบเรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนนั้นขอให้สนใจไว้เถอะว่าไอ้เรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรงโดยแท้จริง
แม้ไทยจะแยกนิกายออกไปเป็นนิกายอะไรมากมายตั้ง18นิกายแล้วมีนิกายย่อยหลายสิบนิกายมันก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยมันต้องเอาเรื่องที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ไปด้วยถ้ามันไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วมันก็กลายเป็นศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วถ้ายังขึ้นทะเบียนเป็นพุทธศาสนาอยู่มันจะมีกี่นิกายมันก็ต้องมีเหลืออยู่เรื่องขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ทั้งนั้นขอให้นึกคิดดูไว้ดีๆว่ามันจะเป็นเรื่องมหาศาลมากมายมหาศาลลึกซึ้งมหาศาลอะไรก็ตามเนี่ยใจความมันก็ยังคงที่คงเดิมอยู่นิดเดียวที่ว่าไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนนี่จึงเป็นหลักที่ใช่ได้ในทุกกรณีถ้าเกิดไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนหรือของตนกันแล้วผิดแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วไม่เป็นปริยัติที่ถูกต้องแล้วควรจะสะสางแล้ว ที่นี้เหลืออีกนิดหนึ่งก็เรียกว่าคำพูดที่เราเอามาใช้ๆกันเนี่ยเป็นคำพูดที่เอามาจากพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละแต่แล้วพอมาเป็นคำพูดพูดกันกลางบ้านเป็นคำพูดธรรมดากลางบ้านมันเปลี่ยนความหมายข้อนี้ก็ทำความยุ่งยากให้แก่การศึกษามากเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่ากรรมกรรมพอมาเป็นคำพูดกลางบ้านมันก็เปลี่ยนความหมายหมดกลายเป็นความตายไปเสียกรรมนี่ไม่ใช่ความตายมันเป็นการกระทำด้วยเจตนาแล้วแต่จะกระทำอย่างไรแต่พอมาเป็นคำพูดกลางบ้านในภาษาไทยนี่มันกลายเป็นเรื่องความตายเช่นว่าถึงแก่กรรมนี่หมายถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยว่าคำพูดมันเดินได้มันเปลี่ยนได้ไปตามอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันคำพูดอย่างนี้มีมากบางทีก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปที่สรุปความได้ดีกว่าเสียอีกเช่นคำพูดว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกที่เราสวดทำวัดนะมีสวดทุกวันคำว่าสันทิฏฐิโกปู่ย่าตายายเอาไปเปลี่ยนเป็นคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่แสดงความหมายคำว่าสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคำพูดนี่มันเปลี่ยนได้แทนที่พูดว่าเห็นเองอยู่ในภายในก็พูดเสียชัดเลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ที่แท้จริงไอ้ที่จะถึงต่อตายแล้วนั่นไม่ต้องพูด ที่มันรู้สึกอยู่จริงในใจนั่นแหละเป็นของจริงเราได้ทำให้คำพูดเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนานี่เกิดขึ้นมามากมายมากมายทีเดียวจนต้องทำประธานุกรมใหม่อีกเล่มหนึ่งสำหรับคำพูดที่คนได้บัญญัติขึ้นมาใช้ถ้าเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันหลอกลวงได้แล้วก็จะเป็นการดีในเรื่องของการศึกษาปริยัติให้รอบรู้ในเรื่องของภาษาการใช้ภาษาความหมายของภาษาการประดิษฐ์ประกอบถ้อยคำขึ้นมาใช้ให้ถูกกับเรื่องกับราวเท่านี้ก็เป็นความรู้เรื่องปริยัติทั้งนั้นแหละคำว่าปริยัติมันกินความกว้างไปถึงขนาดนี้ในวันนี้ก็พูดถึงการศึกษาพุทธศาสนาในส่วนของปริยัติปริยัติเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาคือของทุกศาสนาแต่ละศาสนาก็มีปริยัติของตนเป็นรากแก้วของศาสนาของตนแต่พุทธศาสนาก็มีปริยัติอันถูกต้องของพุทธศาสนาเป็นรากแก้วของพุทธศาสนา
ถ้ารากแก้วไม่ถูกทำลายต้นยังไม่ตายล่ะแม้จะถูกตัดต้นไปแล้วแต่รากแก้วยังอยู่มันก็ยังงอกได้ใหม่ท่านขอให้ปริยัติยังคงมีอยู่สำหรับจะเกิดปฏิบัติขึ้นมาได้อย่างถูกต้องตามเดิมขอให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติและศึกษาถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะใช้ให้สำเร็จประโยชน์อย่าให้ถูกกล่าวหาผิดเหมือนพวกพระป่าที่ตำหนิปริยัติและอ้างปฏิบัติงมงายๆของตัวว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหรือจริงที่สุดแท้ที่สุดอย่างนั้นอย่าตกไปสู่ความเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นเลยพวกอาจารย์ที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบนี่สังเกตได้ง่ายๆบรรดาอาจารย์ในป่าในบ้านต่างๆที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบสอนตามความคิดนึกชั่วขณะที่คิดนึกอะไรได้ไอเดียหนึ่งแล้วก็พูดไปเท่านั้นแหละเนี่ยมันเป็นที่พอใจก็รับนับถือเล่าลือกันไปนี่เพราะมันขาดแคลนในสิ่งที่เรียกว่าปริยัติ มันก็หน้าหัว คือมันไม่ตรงกับความจริงหรือมันไม่เป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี่การบรรยายเรื่องวิธีการที่จะศึกษาปริยัติหรือจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินี่มันพอสมควรแก่เวลาแล้วพอสมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงของผู้พูดแล้ว จำเป็นจะต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระบาลีคณะสาธยายชนิดที่ให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในบัดนี้